พามาเปลี่ยนโช๊คของรถจักรยานยนต์แกนเฟลาโน่ที่เกิดปัญหาจากการแตกรั่วซึมหรือต้องการที่จะเปลี่ยนยังไงยากหรือไม่คลิปนี้มีคำตอบเปลี่ยนเองที่บ้านไม่กี่ขั้นตอนรวมถึงแนะนำโช๊คที่ผมใช้มาแล้ว3ปีและ7ปีคลิปนี้น่าจะเป็นตัวช่วยให้กับคุณผู้ชมที่กำลังมองหาโช๊คหลังอยู่ก่อนรับชมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดโอกาสในการรับชมคลิปใหม่และรับชมก่อนใครก่อนจะเปลี่ยนโช๊คมาดูข้อมือที่ผมใช้ในการถอดกันบ้างจะมีชุดประแจปากตายแบบนี้และชุดบล็อกทั้งหมดนี้มีหลายขนาดให้เราเลือกใช้เมื่อมีข้อมือครบแล้วไปลุยกันขั้นตอนในการถอดโช๊คหลังนั้นเราจะต้องถอดยูบล็อกออกทั้งหมดรวมถึงตัวแบตเตอรี่ด้วยเมื่อถอดออกมาทั้งหมดจนได้แบบนี้แล้วขั้นตอนต่อไปนั่นก็จะเป็นการถอดโช๊คหลังตัวเดิมออกสลับน็อตด้านบนนี้เราจะใช้เครื่องมืออยู่2ตัวเพื่อจับน็อตด้านหลังเราถึงจะขันน็อตออกได้นี่ครับโช๊คตัวเดิมออกมาแล้วและส่วนนี้เป็นโช๊คที่ผมจะใส่เข้าไปแทนที่เป็นของเชโยที่ผมใช้มานานมากกว่า7ปีโดยใช้ร่วมกับแกนเฟลาโน่ปี2015ตอนนี้ก็ยังใช้อยู่ยังไม่แตกไม่รั่วและไม่ซึมวิธีใส่ก็ให้เริ่มใส่จากด้านล่างขึ้นไปด้านบนขันน็อตตัวบนก่อนแล้วค่อยมาขันตัวล่างจากนั้นก็ตามด้วยการใส่ยูบ็อกกลับเข้าไปเหมือนเดิมใส่แบตเตอรี่ให้เรียบร้อยแล้วก็ให้รถพร้อมใช้งานThank you.
ั้นตอนในการเปลี่ยนโชคนั้นก็มีเพียงเท่านี้แหละครับไม่ยากและไม่ง่ายแต่ก็เหนื่อยกับการถอดยูบ็อกไม่ว่าจะเป็นโชคยี่ห้อไหนในการเปลี่ยนโชคกับแกนเฟลโน่ก็จะเป็นแบบนี้แหละครับในคลิปนี้จะเห็นว่ามีโชคอยู่2ตัวนั่นก็คือตัวเดิมที่ติดมากับรถและของชัยโยเดี๋ยวไปดูในหัวข้อถัดไปกันต่อครับในหัวข้อนี้จะเป็นการทดสอบการทำงานของโชคในแต่ละรูปแบบกันว่าโชคแต่ละแบบนั้นมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างก่อนจะไปทดสอบผมก็ได้ทำการเปลี่ยนโชคเป็นของ YSH รุ่น C Sport ที่ผมได้ใช้งานมาแล้วประมาณ3ปีเพื่อทดสอบกันไปเลยทั้ง3ตัวนี้มีความแตกต่างกันตรงไหนบ้างก่อนอื่นมาดูด้านความยาวของโชคกันรวมถึงคุณสมบัติมีความแตกต่างกันอย่างไรเริ่มด้วยโชคเดิมที่ติดมากับรถวัดจากด้านบนสุดไปจนถึงด้านล่างวัดได้32เซนติเมตรหรือ320มิลลิเมตรถัดมาจะเป็นโชคสีเหลืองของชัยโยวัดจากบนสุดไปจนถึงล่างสุดวัดได้33เซนติเมตรหรือ330มิลลิเมตรจะเห็นความแตกต่างนั่นก็คือโชคของชัยโยนั้นมีความยาวมากกว่า1เซนติเมตรต่อมาดูโชคของ YSH รุ่น C Sport กันบ้างครับโดยวัดความยาวจากด้านบนสุดมาจนถึงด้านล่างวัดได้33เซนติเมตรหรือ330มิลลิเมตรแต่โชคของ YSH นี้จะมีคุณสมบัติที่มากกว่านั่นก็คือสามารถปรับพีโหลดได้ช่วยในเรื่องความนุ่มของโชคสามารถปรับให้นุ่มหรือแข็งได้โดยผมปรับทั้งหมด11รอบโดยหมุนทวนเข็มนาฬิกาเป็นสุดจากนั้นก็หมุนตามเข็มนาฬิกามาทั้งหมด11รอบโดยแต่ละรอบจะรองรับทั้งหมด10กิโลรวมๆก็รับน้ำหนักถึง110กิโลสายแบกอย่างผมถูกใจเลยครับฟังก์ชันต่อมาสามารถปรับรีบาวด์ได้มากถึง30คลิกเป็นฟังก์ชันที่ช่วยในการคืนตัวของโชคอัพที่จะช่วยทำให้รถไม่สายหรือสั่นจนเกินไปทำให้รถนิ่งขึ้นเมื่อขับขี่บนท้องถนนโดยผมปรับไปทั้งหมด14คลิกโดยหมุนทวนเข็มนาฬิกาไปจนสุดจากนั้นก็หมุนตามเข็มนาฬิกามาทั้งหมด14คลิกทั้งหมดนี้คือคุณสมบัติของโชค YSH นี่ครับ2อันก่อนหน้านี้ไม่มีดูคุณสมบัติของโชคกันหมดแล้วไปดูการทดสอบบนท้องถนนกันบ้างเริ่มด้วยโชคเดิมที่ติดมากับรถที่มีความยาว32เซนติเมตรหรือ320มิลลิเมตรเป็นยังไงครับโชคเดิมนั่งคนเดียวยังกระแทก2คนยิ่งกระแทกเข้าไปใหญ่เวลาที่เจอลูกหน้าใหญ่ๆบอกเลยครับกระแทกอย่างหนักมาต่อกันด้วยโชคของชัยโยที่มีความยาว33เซนติเมตรหรือ330มิลลิเมตรมีความยาวมากกว่าโชคเดิมแค่1เซนติเมตร
ั่งคนเดียวไม่มีกระแทกลูกและหน้าสูงๆก็ไม่ชนถ้านั่ง2คนขับแบบไม่เบรกก็ชนได้ครับแต่ถ้าขับต่ำกว่า30กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็จะไม่ชนครับสำหรับการขับขี่ในเมืองโชคชัยโยถือว่าตอบโจทย์มากๆครับแปะได้ทุกสภาพถนนไม่มีกระแทกแน่นอนถ้าไม่ขับแรงมาต่อกันด้วยโชคของ YSS ที่มีความยาวเท่ากันกับโชคของชัยโยนั่นก็คือ33เซนติเมตรหรือ330มิลลิเมตรโชค YSS ที่ผมปรับไว้จะดูมีความแข็งมากกว่าโชคไทโยเนื่องจากผมต้องการให้รับน้ำหนักได้เยอะซึ่งเราก็สามารถปรับได้ว่าจะให้แข็งหรือนิ่มพอนำไปทดสอบแล้วขับความเร็วสูงกว่า40กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นลูกละหน้าก็ไม่กระแทกเลยสายแบกของโชคนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับเจอหลุมบนถนนก็ไม่ต้องห่วงถ้าหลุมไม่ใหญ่หรือลึกจนเกินไปสรุปกันอีกครั้งโชคเดิมที่ติดมากับรถนั้นมีความยาวที่น้อยที่สุดนั่งคนเดียวหรือ2คนทำให้ส่วนล่างของรถชนกับลูกล้านาทุกครั้งกรณีที่เป็นลูกขนาดใหญ่โชคของชัยโยมีชนบ้างถ้าขับรถเร็วและไม่ลดความเร็วแต่โชคนี้ก็สามารถไปได้กับทุกสภาพถนนใช้ได้ดีใช้ทนใช้นานและคุ้มค่ากับราคาไม่ต้องปรับแต่งใดๆให้ยุ่งยากแค่จับติดตั้งกับตัวรถก็ใช้งานได้เลยและสุดท้ายโชคของ YSS จะขับช้าหรือขับเร็วก็ไม่มีกระแทกและโชคนั้นก็สามารถติดตั้งกับตัวรถได้เลยไม่ต้องปรับเพราะโรงงานปรับแต่งมาให้แล้วแต่ตัวผมเองได้นำมาปรับแต่งให้เข้ากับการใช้งานเพื่อให้รับน้ำหนักได้เยอะขึ้นแต่โชคนี้ก็ไปได้ดีกับทุกสภาพถนนเหมือนกับโชคของชัยโยแต่ก็จะมีความยุ่งยากเพราะเราต้องมาปรับแต่งให้เหมาะสมกับตัวเราหรือเหมาะสมกับท้องถนนที่เราใช้งานในการเดินทางถ้าเป็นคนที่ชอบนิ่มๆหรือชอบแข็งๆโชคตัวนี้ตอบโจทย์เลยครับปรับได้เลยตามใจชอบสำหรับคลิปนี้คุณผู้ชมก็น่าจะได้ข้อมูลไปไม่มากก็น้อยสำหรับพิกัดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคลิปนี้ผมจะใส่ไว้ด้านล่างคลิปนี้ให้หรือจะเป็นคลิปที่เกี่ยวข้องกับแกนฟิลเลอร์นู่นทั้งหมดก็จะอยู่ด้านล่างนี้เช่นเดียวกันและสุดท้ายก่อนจากกันรับชมกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดโอกาสในการรับชมคลิปใหม่ๆและรับชมก่อนใครและอย่าลืมกดแชร์กันด้วยนะครับและพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณครับ